ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่กระบี่นะคะวันนี้มากับครอบครัวนะคะโอ้ยใส่แว่นค่ะโอ้โหคนนี้เป็นน้องชายนะคะคนนี้น้องสะพ้ายน้องแอมคนนี้หลานเบียร์นะคะเอาคนนี้ใครอะคะมามี่ค่ะเอาคนนี้คุณแม่ค่ะสำหรับการมากระบี่ครั้งนี้เราก็มาอยู่เป็นแค่แป๊บเดียวเนาะอยู่แค่3วันโนไม่ถึงด้วยซ้ำนะ2คืนเองเนาะเราก็ขับมาจากสงขลากันนะคะเราก็จะไปที่ที่พักก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันเฮ้ยใบใบมองอะไรอ่ะใบใบก็มองป้าจังเลยอ่ะอยากรู้อ่ะใบใบอยากรู้ว่าป้าทำอะไรใช่มั้ยคนเนี้ยอยากรู้ด้วยเล่นลองแรงตายดิว่าเราจะไปไหนกันนั่นเหมือนนี้อะไรมึงอ่ะเราจะไปไหนกันอ่ะเน้นๆอยู่เลยไปกระบี่นะไปอ่ะแคบๆอีกตอนนี้ไปกระบี่ไม่ใช่ไปกะลีไปกะลีโอ้ยลืมไปแล้วในที่สุดเราก็มาถึงที่พักของเรานะคะที่พักของเบียร์เบียร์มาอยู่ที่อ่าวนางเนาะมันก็จะเป็นบ้านพักหลังเล็กๆเดี๋ยวเบียร์จะพาไปดูนะว่าบ้านพักของเราเป็นยังไงกันบ้างนักๆและนี่คือที่พักของเรานะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบวิลล่าเล็กๆเนาะกาแฟเหรอคะเมืองตาไม่สื่อเลยค่ะนี่มันก็เป็นขนาดไม่ใหญ่มากเนาะเล็กๆแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ซึ่งเบียร์จะนอนคืนนี้ค่อนข้างกว้างอยู่เนาะดูดิทำเตียงอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยเชียวก็เป็นที่พักของเราในวันนี้เนาะซึ่งเบียร์ก็โอเคมากๆเลยเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวคือเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยก็มีบ้านอยู่แค่3หลังเบียร์เป็นหนึ่งในนั้นค่อนข้างที่จะเงียบแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเป็นอะไรที่แบบเราชอบมากตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงเนาะก็ค่อนข้างเย็นไปหาข้าวกินแล้วก็คงจะกลับมาพักผ่อนร้านที่เราจะไปเนี่ยเป็นร้านที่เบียร์ไปทุกครั้งเลยเวลาเบียร์มาที่กระบี่จะเป็นร้านอะไรนั้นก็ไปดูกันเลยจ้าและแล้วร้านที่เรามากินกันชื่อว่าร้านก้อยกุลากาใสนะจ๊ะหลังน้ำพริกมากินนะจ๊ะนี่อะไรคะแม่น้ำพริกหมิงดาหมิงดาเฮ้ยในที่สุดอาหารของเราก็มาแล้วนะคะอันนี้เป็นที่ขึ้นชื่อของเขาก็คือต้มกะทิใส่กุ้งใส่ยอดมะพร้าวอ่อนอันนี้เป็นหอยเขาเรียกว่าหอยอะไรนะหอยตีนคุณแม่หอยอะไรนะอ๋อหอยชักตีนไหนคะโชว์หน่อยค่ะวิธีกินเนี่ยหอยชักตีนรีวิวหน่อยรสชาติเป็นไงอ่ะรีวิวหน่อยค่ะรสชาติเป็นไงคะแล้วนี่คือตีนหอยเนี่ยอ่ะค่ะตีนหอยมั้งอ่ะกินยังไงกินยังไงเข้าปากไอ้ลูกไหนลองตีนหอยเข้าปากอ่ะไหนลองชิมชิมรสชาติเป็นไงเป็นไงบ้างคะรสชาติเยอะป่ะเอาตีอ๋องอร่อยอ๋อหวยได้แล้ว 2,000 ได้ 2,500 มัวนี่จ้าสำหรับเช้านี้นะคะเราก็จะไปกินน้ำยาปูเบียร์อยากกินขนมจีนน้ำยาปูมากแต่ว่าเราต้องรีบไปตั้งแต่เช้าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหมดเร็วเนาะตอนนี้เป็นเวลา 9 โมงแล้วต้องรีบไปเพราะว่าครั้งที่เรามาพลาดเสียดายมากไปงั้นเราไปกันเลยจ้าในที่สุดเราก็มาถึงกันทุกทีใช่ไหมคะคุณแม่
ต้องไปไหนนะคะตอนแรกไปแม่แววร้านแม่แววมาค่ะแม่แววร้านแม่แววเราก็ต้องมาร้านป้าต้อมเขาบอกว่าป้าต้อมมีน้ำยาเวลาเปล่าน้ำยาจีนน้ำยาจีนอะไรนะน้ำยาน้ำยาปูใช่ไหมให้หนูใช้ถ้ามันหมดนะจะผิดหวังมากสำหรับวันนี้นะเราจะไปนั่งเรือกันรู้สึกเราจะไปทัวร์ประมาณสัก 3-4 เกาะเพราะว่าเวลาเราน้อยเนาะมีเวลาแค่วันเดียวเองมาขึ้นเรือที่หาดนพรัตธารานะแล้วก็เบียร์เหมาเรือมาเลยไปกัน5คนไปกันหมดเลยแล้วแม่เบียร์ใช่ไหมเป็นคนเป็นพวกกลัวเรือกลัวน้ำก็ยังจะไปแกล้งแกเนาะเฮ้ต้องเห็นหน้าแกโคตรตลกเลยโวยวายอยู่ข้างหลังกูไม่ขึ้นกูไม่ขึ้นเรือตลกอ่ะนี่เด็กดักโอ้พกยาลมเลยโอ้ขนาดนั้นเลยแม่ไม่กินหน่อยไม่ต้องไม่ยู้แล้วแดกอย่างเดียวไม่กินมากตอนนี้นะคะเราก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันตรงนี้กับคุณแม่เรามากินน้ำมะพร้าวกันชมวิวดูทะเลและผู้ชายผู้ชายหล่อเยอะนะแม่เนาะผู้ชายหล่อเยอะอ่ะพูดอธิบายไม่ถูกลายตาไปหมดแล้วแอบสั่งยำวุ้นเส้นกันมากินนะคะของโปรดของคุณนายเขาเมื่อกี้นะคะมีคนเกือบตายกับวุ้นเส้นวุ้นเส้นติดคอนะฝรั่งมองทำอย่างเรียบโอ้ยนึกว่าต้องทำ CPR ตรงนี้นึกว่าต้องใส่พิซซ่าที่ได้เรียนมาแล้วชุดก็สวยเหลือเกินใส่ขาสั้นมาก็ไม่ใส่ต้องใส่ชุดประจำานมาเนี่ยตอนนี้นะคะเบียร์กับแม่ก็มาหาที่หลบกันคืออะไรมาทะเลไม่ได้ไปเล่นน้ำอะไรกับเขาเลยคนก็เยอะเหมือนกันเนาะก็ชิลๆวันนี้บรรยากาศโอเคเลยคือละแสนบาทนี่เราอยู่ตรงกะอ่าวนางใช่ไหมมันก็จะมีแบบโรงแรมอะไรเงี้ยคือละแสนสองแม่ไหวไหมแสนสองแสนสาหัสไหมแสนสาหัสนางบอกไหมMissing you. Slow, 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 slow,
หลังจากที่เราขึ้นมาบนเกาะใช่ไหมก็หิวโซกกันคืนนี้เราจะมาฝากท้องกันที่นี่เนาะชื่อร้านชื่อว่าวังไซซีฟู้ดเป็นอีกหนึ่งร้านดังของกระบี่แต่ลองไปดูดีกว่าว่ามันจะมีอะไรน่ากินบ้างหิวมากเรากำลังเดินทางกลับบ้านเนาะคุณแม่สนุกไหมคะเอ้าหิวข้าว คุณแม่หิวข้าวนะคะตอนนี้กำลังจะไปหาข้าวกินกันยังไงก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันเนาะวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะเอาน้องเบลบ๊ายบายก่อนแล้วRPM บ๊ายบายก่อนแล้วเต้นเนี่ยแล้วคนนี้นะคะคนขับรถเอาไม่ตายแล้วตายลืม